เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณนงรามเดี๋ยวเอาอันใหม่ได้ขอโทษค่ะมือมันลื่นตุ๊กคะเดี๋ยวเอามีดอันใหม่ให้คุณนงรามได้ค่ะอร่อยไหมคะคุณป้าสำหรับป้าป้าชอบอาหารไทยมากกว่าขอโทษนะนาที่เธออุตส่าห์จัดอาหารดีๆมาให้พี่ตั้งเยอะตั้งแยะแบบนี้เนี่ยแต่พี่กลับไม่ชอบคงเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ลืมกำพืชอะจ้ะไม่เป็นไรค่ะพี่นงนาก็แค่อยากจะให้พี่นงชิมอะไรใหม่ๆบ้างไม่อยากจะให้ยึดติดแต่กับอะไรเก่าๆคุณลุงรับอันนี้เพิ่มไหมคะอ๋อได้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 มาเชิญเลยค่ะอร่อยนะคะคุณป้าน่าเอาไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่แล้วนัดล่ะทำไมไม่ตักให้ตัวเองแล้วในจานก็ไม่เห็นทานเลยทานเยอะๆสินี่พักนี้เนี่ยลุงเห็นทานน้อยลงนะเดี๋ยวจะผอมแล้วก็ไม่ดีด้วยนัดไม่ค่อยหิวค่ะไม่หิวก็ต้องกินเชื่อสิเอานี่ไหมเอานี่อย่างแนทเนี่ยกินไปเลยไม่ต้องกลัวอ้วนอ้วนยังไงก็สวยขอบคุณค่ะไว้ก่อนดีกว่าแนททานในจานให้หมดก่อนละกันขอบคุณค่ะจะกลับแล้วเหรอแกเนี่ยนอกจากไม่มีสมองแล้วยังไม่มีตาด้วยนะถามอะไรโง่ๆอ่ะหรือว่าไม่อยากทนเห็นสร้อยข้อมือที่พี่พิมพ์ให้เยนัทให้มันบาดตาหรือว่าไม่อยากจะได้ยินพี่พิมพ์เขาบอกว่าเยนัทมาเป็นลูกสะใภ้ให้มันบาดใจแต่ฉันว่าพี่ควรจะอยู่เพื่อให้ทำใจให้ได้นะเพราะว่ายังไงพี่ก็หนีความจริงไปไม่พ้นหรอกต่อให้พี่จะสร้างภาพหลอกใครต่อใครแต่ความจริงตาโอ้เลือกใครพี่ก็รู้อยู่ดีก็เพราะฉันรู้ไงฉันถึงไม่เสียเวลานั่งฟังความมโนของอีคุณพิมพ์เพื่อนแกทำไมพวกแกคิดว่าลูกแกอยู่เท่าไหร่หรอฮะจะจับคู่ให้ใครยังไงก็ได้อ่ะอ่อนแกเอาเวลาที่แกจะมาเป็นห่วงฉันอ่ะห่วงตัวเองดีกว่าชีวิตฉันมีทุกอย่างมากกว่าพี่จะให้ฉันห่วงอะไรก็ผัวแก่แกกับลูกสาวแกไงฉันว่าวันนี้ฉันเห็นอะไรดีๆเยอะเลยนะอ่อนคนที่อ่อนอ่ะไม่ใช่พี่พิมพ์หรอกแต่คือพี่ไม่มีเรื่องอะไรจะมาสู้ฉันแล้วใช่ไหมถึงต้องเอาเรื่องโง่ๆมาปาดหัวฉันแบบนี้ฉันรู้นะว่าลึกๆแล้วอ่ะแกก็แอบระแวงอยู่เหมือนกันแหละไม่งั้นน่ะแกจะไปดึงหน้าให้ตึงแข็งกับเด็กมันทำไมอะฮะจริงๆแล้วแกก็กลัวเวรกรรมเหมือนกันเพราะแกเองก็ใช้ความสาวกว่าความเด็กกว่าไปแย่งผัวคนนี้มาจากเมียเก่าก็เหมือนกันนี่ไม่จริงถ้าไม่จริงแล้วแกจะมาเกลี้ยกล่อมใส่ฉันทำไมอะฮะที่แกเป็นอย่างเนี้ยเพราะแกเองก็เห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นขณะฉันมาร่วมโต๊ะด้วยวันแรกเนี่ยฉันยังเห็นเลยว่าผัวแกของแกเนี่ยเอาใจใส่ลูกแกมากกว่าที่เขาเอาใจใส่แกซะอีกที่คุณพี่เขาเอาใจใส่ยายแนทเพราะว่าเขารักยายแนทเหมือนลูกต่างหากต่อทำไม
แกคิดว่าลูกแก 2-3 ขวบงั้นเหรอฮะนางแนทมัน25แล้วอุ๊ย25อายุเท่ากับแกตอนที่ไปแย่งผัวคนนี้มาจากเมียเขาเลยนี่ในเมื่อผัวของแกเนี่ยยังทิ้งเมียแก่แล้วมาเอาแกได้แล้วทำไมผัวแก่ของแกเนี่ยจะทิ้งแกแล้วไปเอาลูกสาวแกบ้างไม่ได้ฮะแล้วนางแนทเองเนี่ยก็ดูท่าทางอยากจะได้ผัวแก่เต็มที่เลยนะเพื่อที่จะได้ชดเชยความที่มันขาดพ่อไงคนอย่างพี่ก็ทำได้แค่นี้แหละเวลาที่เห็นคนอื่นเขามีความสุขกว่าก็อยากจะทำให้เขาแตกแยกแต่เสียใจด้วยนะพี่ทำกับครอบครัวของฉันไม่ได้ฉันก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะนายแม่ครับอุ้ยนายแม่ไปบ้านนานๆทำไมครับโอ้ยแม่ตกใจลืมไปหมดแล้วเนี่ยว่าไปคุยอะไรกับแม่ของแนทมาบ้างโอ้โหนี่ขำเลยนะครับนายแม่ก็ยายแอมบอกว่านายแม่ไปคุยกับนาเรื่องค่าตัวมาครับตกลงมันคืออะไรครับนี่นายแม่อย่าบอกนะครับว่านายแม่ไปคุยเรื่องสินสอดเพื่อขอแนทให้ผมอะโอ้นั่นสิแม่ลืมไปแล้วล่ะว่าคุยอะไรกับคนบ้านนั้นไปบ้างนะหรือว่าแม่ไปคุยเรื่องแกกับหนูแนทหรือเปล่านะหรือว่าแม่ไปบอกว่าแกนี่ไม่ได้คิดอะไรกับหนูแนทเลยยอมเสียสละหนูแนทให้กับหมอที่ชื่อทยาหรือเปล่านะนายแม่ครับนายแม่ได้โปรดบอกผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่านายแม่ไม่บอกเนี่ยผมไม่อยากรู้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่จำเป็นสำหรับผมอยู่แล้วคิดออกละนายแม่ไปบ้านนานทำไมครับก็เหนือบอกว่าไม่อยากรู้แล้วไงแล้วพุ่งมาถามทำไมอีกเนี่ยโอ้โหนี่คือว่าผมก็แค่ไม่ได้อยากให้นายแม่เนี่ยไปบังคับแนทเขาครับผมกลัวว่าเขาจะมองว่าผมหาเมียไม่ได้แล้วก็ให้นายแม่จับคู่ให้ผมอ่ะโอ้โหแค่ความรู้สึกของหนูแนทว่างั้นใช่ครับนายแม่เฮ้ยไม่ใช่ครับนายแม่คือผมแค่แคร์เรื่องศักดิ์ศรีของผมนะครับถ้าแกยังจะปากแข็งไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงของแกให้แม่รู้เนี่ยแม่ก็จะไม่บอกว่าไปคุยอะไรกับแม่ของหนูแนทมาบ้างโหนี่นายแม่เล่นงี้เลยเหรอครับ ตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าทำไมแกถึงได้ชอบปวนประสาทฉันเพราะว่ามันสนุกอย่างนี้นี่เองนี่ถ้าแกหยุดปากแข็งหรือว่าเลิกปากแข็งเมื่อไหร่ไปสารภาพกับแม่ได้ตลอดเลยนะลูกนะโทรมาทำไมฉันยอมรับว่าฉันคิดไม่ออกคิดไม่ออกเรื่องอะไรก็เรื่องที่พี่พูดกับฉันวันนี้ถ้าคุณพี่กับเยนัทเป็นอย่างที่พี่พูดแล้วฉันควรจะทำยังไงมันจะไม่ยากอะไรล่ะแกก็ให้ลูกแกแต่งงานกับผู้ชายคนอื่น
ใครก็ได้ที่ไม่ใช่โออย่างหมอทยาไงตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลน่ะฉันเห็นว่าหมอทยาเข้ามาตามชอบลูกแกแล้วลูกแกก็ดูมีใจกับเขาทำไมแกไม่สนับสนุนเขาล่ะจะไปกีดกันแล้วให้เขามาคบกับโอ้ทำไมแกก็เห็นกับตานะวันนั้นที่โอ้เขาทำอะไรกับฉันถ้าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันเลยอ่ะเขาจะกอดตอบฉันทำไมล่ะทีนี้แกก็เอาลูกแกใส่พานแล้วก็ยกให้หมอทยาซะแกก็จะได้เขี่ยลูกออกจากผัวแล้วแกก็จะได้ลูกเขยเป็นหมอด้วยนะจริงไหมพี่พูดถูกถ้าฉันบังคับยายแนทให้โอ้แนทก็ต้องมีปัญหากับพี่แล้วลูกสาวฉันก็จะต้องไม่มีความสุขถ้าอย่างนั้นฉันดันยายแนทให้คุณหมอทยาดีกว่าฉันไปบ้านโอ้ด้วยคนนะพี่จะไปทำไมก็มาเยี่ยมแม่เพื่อนสนิทไงเดี๋ยวฉันให้แม่บ้านพาไปนะคะฉันบอกว่าแค่บอกทางฉันมาก็พอไง